ครูปุ้มไบโอสวัสดีค่ะวันนี้มาใช้แอป Quizzes กันนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาก่อนเลยนะคะหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วนะคะเมื่อกดเข้ามาในแอปนะคะด้านล่างนะคะจะมีคำว่า Protocols มี Notebook มี Instrument แล้วก็ Tool ค่ะเมื่อเรากดที่โปรโตคอลนะคะลักษณะของโปรโตคอลก็คือจะเป็นภารกิจแต่ละอย่างนะคะซึ่งในแต่ภารกิจนั้นก็จะบอกว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไรแล้วก็ใช้แอปอะไรบ้างนะคะอย่างตัวอย่างเนี่ย A Robot On มาถ้าเราคลิกเข้าไปนะคะเขาก็จะเห็นขั้นตอนว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงบันทึกข้อมูลอย่างไรค่ะซึ่งตอนนี้ครูปุ้มก็จะกดที่เครื่องหมายบวกสีฟ้ามุมด้านขวานี้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มภารกิจให้กับนักเรียนของครูปุ้มค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะครูปุ้มจะใช้เรื่องของการสำรวจพืชค่ะก็จะพิมพ์ข้อความเข้าไปนะคะว่านักเรียนจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะอาจจะไม่ใช่คุณครูที่เป็นคนกำหนดขั้นตอนให้นะคะอาจจะเป็นนักเรียนก็ได้นะคะที่บันทึกว่าในการสำรวจครั้งนี้เนี่ยนักเรียนเนี่ยมีขั้นตอนมีลำดับขั้นตอนในการเก็บข้อมูลอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้ว่าเอ๊ะเราใช้กระบวนการอย่างไรในการบันทึกข้อมูลในการที่เราจะสำรวจหรือว่าใช้แอปพลิเคชันนี้ในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราสามารถแชร์ภารกิจนี้ให้กับนักเรียนหรือว่าให้กับเพื่อนๆของเราได้นะคะทั้งในรูปแบบของลิงก์หรือว่า QR code ค่ะเนื่องจากภารกิจในครั้งนี้ของเรานะคะเป็นการสำรวจสีของพืชนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่ครูปุ้มจะเลือกใช้ก็คือ Colorimeter ค่ะซึ่งใน Colorimeter เนี่ยก็ยังมีเครื่องมือย่อยนะคะอย่างเช่นเรื่องของ Color นะคะ Name and Characteristic of the Detect Color นะคะสามารถที่จะถ่ายภาพแล้วก็บอกว่าสีนี้คือสีอะไรมีค่า RGB อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ Color Spectrum ค่ะ Red Absorbance นะคะ Blue Absorbance แล้วก็ Green Absorbance ค่ะหลังจากที่เราได้ตัวอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าเฮ้ยเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการศึกษาในครั้งนี้ค่ะเราก็จะเริ่มทำการทดลองเลยค่ะโดยทุกครั้งนะคะในการทดลองนะคะเมื่อทดลองเสร็จนะคะจะสามารถบันทึกผลไว้ได้ที่ในโน้ตบุ๊กค่ะซึ่งการออกแบบการศึกษาหรือทดลองในครั้งนี้นะคะก็จะขึ้นอยู่กับตัวผู้ทดลองเลยนะคะว่าจะทำกี่ซ้ำนะคะเก็บข้อมูลอย่างไรวางแผนอย่างไรนะคะและทุกครั้งที่ใช้แอปพลิเคชันนะคะข้อมูลก็จะถูกบันทึกเอาไว้ในโน้ตบุ๊กค่ะเมื่อเราใส่เข้าไปนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะเราสามารถที่จะนำข้อมูลที่เราได้จากการทดลองนี้นะคะไปวิเคราะห์แล้วก็ลงข้อสรุปค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าศึกษาอะไรศึกษาไปกี่ครั้งนั้นอย่าลืมจดบันทึกให้ดีนะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยก็จะมีค่ากราฟค่าตารางที่บันทึกให้เรานะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกลำดับขั้นตอนหรือว่าอธิบายว่าเราทดลองหรือว่าทดสอบในอะไรนะคะดังนั้นผู้ทดลองจะต้องมีความรอบคอบในการบันทึกผลการทดลองนะคะค่ะและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้แอป Quizzes นะคะจริงๆแล้วมีเครื่องมืออีกหลายตัวมากค่ะอยากให้ทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนนะคะลองไปใช้แอปพลิเคชันนี้ดูนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะแต่สำหรับนักเรียนที่เรียนกับครูปุ้มนะคะก็จะต้องปฏิบัติภารกิจเรื่องของการสำรวจสีของธรรมชาติหรือว่าสีของใบไม้นั่นเองนะคะอย่าลืมทำการทดลองให้เรียบร้อยบันทึกผลแล้วก็สรุปผลการทดลองมาไว้สำหรับดิสคัสกันในคลาสเรียนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ